มันเป็นตำนานนี่โอ๊คตำนานที่เขาเรียกว่าพระนอนกินเนนโอ๊ครู้จักปะหลังจากนั้นครับผู้ชมครับเนนหายไปทีละคนทีละคนทีละคนเราบินดูรอบๆดีไหมจริงเหรอครั้งเดียวพออะไรเลยครั้งเดียวพอนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของสันครับโปรดสับสไครป์เป็นข้อมูลเอกสารจะก้าวเป็นข้อมูลที่แข็งแกร่งสู่ยูทูบถ้าเกิดผู้ชมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมกดสับสไครป์สันกดไลค์วิดีโอของสันหลังจากนั้นเปิด notification เปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือของคุณวันนี้สันพาผู้ชมมาค่อนข้างไกลจากกรุงเทพครับเราขับมาค่อนข้างนานฮะออกมาตั้งแต่ประมาณ 4:35 นาทีตอนนั้นสันเห็นนะแล้วกว่าจะถึงเนี่ยครับผู้ชมสันไม่ได้ดูเวลาโอ๊คกี่โมงตอนนี้ 8:45 โอเคครับผู้ชมก็ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรครับผู้ชมจุดประสงค์ที่สันพาผู้ชมมาที่นี่มีตำนานเล่ามาครับผู้ชมเป็นเรื่องกล่าวขานมาสันไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่ครับผู้ชมเขาเล่าต่อกันมาว่ามันมีตำนานนี้โอ๊คเขาเรียกว่าคนนครสวรรค์มีตำนานเยอะโอ้ยให้บอยไกด์ขับโอเคเอาใหม่เอาบอกไม่ได้ไม่ได้น้ำไม่ทันเดี๋ยวโดนดราม่าโอ๊คน้ำไม่ทันโอเค5-4-3โอเคมันเป็นตำนานนี้โอ๊คตำนานนี้เขาเรียกว่าพระนอนกินเนนโอ๊ครู้จักปะรู้จักคือซันก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าซันลองค้นหาใน YouTube ค้นหาในพันทิปเขาเล่าต่อกันมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบค่อนข้างน่ากลัวซันก็เลยมาพิสูจน์ที่นี่ครับคุณผู้ชมพร้อมกับชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเราโอ๊คซันเขาขายข่าวนั้นให้กับซันภายในราคาที่เราตกลงกันไว้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้โอ๊คคือมีวัดอยู่วัดนึงมีเจ้าอาวาสท่านก็อยู่ประจำของท่านไปประจำของท่านนะแล้วก็มีเนนเนี่ยมาบวชครับผู้ชมเป็นเนนเนี่ยเขาแล้วเรียกท่านว่าอะไรนะเนนเป็นรูปปะเนนหนึ่งรูปเนน5รูปครับผู้ชมมาบวชในวัดนี้นะครับหลังจากนั้นครับผู้ชมครับเนนหายไปทีละคนทีละคนทีละคนประกอบกับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยคืนนึงเนี่ยท่านก็ต้องเดินตรวจตาไปนี่ทั่ววัดนะครับดูความผิดปกติเพราะว่ามันเป็นวัดต่างจังหวัดมันไม่ได้มีแบบแหมตำรวจมาอะไรคือค่อนข้างที่จะเงียบเหงาค่อนข้างจะเงียบค่อนข้างที่จะสงบครับผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยก็ยังหาสาเหตุที่เนนหายไปไม่ได้นะครับตอนแรกเนี่ยท่านก็คิดว่าเนนอาจจะไปปลดทุกข์แล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาหรือว่าอาจจะไปจำเขาเรียกว่าจำศีลในป่าไหมไม่ได้ไหมได้ไหมก็ได้แต่ว่าจริงๆก็ต้องแจ้งแจ้งอยู่ใช่ไหมเจ้าวาดท่านก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นที่ท่านเดินตรวจเนี่ยนะมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะพุทธรูปปรากฏว่าท่านเห็นจีวรแขวนอยู่ที่ปากพุทธรูปฮะไม่เชิงแขวนแต่ว่าติดอยู่ครับคุณผู้ชมเนนหายไปทีละรูปทีละรูปทีละรูปทุกครั้งที่หายไปมีจีวรแขวนอยู่โอ๊คคืออันนี้มันเป็นเรียกว่าไงเรื่องเล่ามันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่า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 แล้วท่านไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเออโอ๊คก็ไม่เคยได้ยินเลยท่านน่ะสิแต่ว่ามียูทูบเบอร์หลายท่านเล่าต่อกันมาด้วยมีหลายช่องทำด้วยมียูทูบมีเล่าแล้วด้วยพันทิปด้วยอ๋อเออทีนี้เขาสันนิษฐานกันว่าอะไรรู้ป่ะโอ๊คสันนิษฐานภายในเรื่องนี้นะในขอบเขตเรื่องเนี้ยอันนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าใช่มันเป็นเรื่องเล่าเขาสันนิษฐานว่าพระนอนกินเนนเขากินเนนเข้าไปแล้วเรื่องเล่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมครับผู้ชมครับพระที่ทานเนนเข้าไปตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เรื่องเล่าเลยพูดได้ขนลุกอยู่เลยเนี่ยโอ๊คเปิดพันทิปดูได้อ๋อวันนี้โอ๊คไม่เคยเห็นได้ยินเลยมันแต่มันมีคือเขาเล่ากันมาเขาเล่ากันมาฉันไม่ทราบว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเอาไปคือเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กว่าอย่ากินข้าวเสียงอย่าเคาะช้อนอย่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทุกกุศโลบายครับผู้ชมมีประโยชน์แฝงอยู่เวลาผู้ใหญ่บอกอย่าทักของนู้นนะอย่าทักของนี้คือบางครั้งในลักษณะของซันเนี่ยคุณผู้ชมเราไปทักผีเนี่ยผีเข้าเลยนะอย่าไปทักของอะไรเงี้ยเวลาได้ยินเสียงโอ๊คเคยไหมเวลาได้ยินเสียงแบบตึงตึงตึงกลางคืนเงี้ยอย่าไปทักเคยไหมในสถานะในสถานะซันก็มีวันนี้ครับผู้ชมซันไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ว่าโอเคซันอยู่จังหวัดนึงซันบอกคุณผู้ชมไม่ได้นะครับมาเราเอาโทนขึ้นเลยดีกว่าไหมโอ๊คไม่เดี๋ยวเราบอกเขาไม่ได้เมื่อกี้ต้องให้ไกด์ตัดเมื่อกี้ต้องให้ไกด์ตัดโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ซันคงจะไม่ได้สำรวจรอบนะครับเพราะซันกลัวว่าบางท่านจะจำได้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วมันจะเกิดการดราม่าวันนี้ครับคุณผู้ชมซันขอเจาะเป็นที่แล้วกันครับคุณผู้ชมซันไม่ทราบเหมือนกันว่านั่นคือกุศโลบายหรือเปล่านะฮะมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ซันว่าไม่น่าจะเรื่องจริงนะไม่เคยได้ยินเลยนั่นนะสิโอ้ยังงงอยู่เลยตอนแรกที่บางบอกโอเคตอนนี้ซันบินโดนอยู่เหนือแม่น้ำเนี่ยโอ้ไม่ใช่แม่น้ำเป็นคูน้ำเล็กๆครับซึ่งซันเนี่ยอยากจะลองดูซิว่ามีเขาเรียกว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่าโอ๊คระวังตกระวังเกิดมาหน่อยโอเคโอเคคุณผู้ชมสันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมไปค่อนข้างช้าครับวันนี้สันขอเนี่ยคุณผู้ชมนะขอไม่บินดูรอบๆครับคุณผู้ชมกันดราม่าเอาไว้ฮะก็ไม่มีอะไรเลยนะโอ๊คดูทางน้ำดิมันยาวมากนะเนี่ยใช่ดูแต่สวยนะ
คือต่างจังหวัดเป็นแบบนี้ฉันเห็นเป็นแบบนี้บ่อยเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยก็จะมีบางอย่างปลายทางน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำบ้านที่ต่อน้ำไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหลายสายไปหลายสายไปเลี้ยงปลาบ้างไปตักไปรดน้ำอะไรบ้างเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมรู้นี่ร้อนมากเลยโอ้รู้สึกสันเพียมากฉันรู้สึกไม่ดีต้องขับรถมาโอ้เป็นไหมเป็นโอ้กระดับโอเคคุณผู้ชมฉันขอเอาตัวลงต่ำแป๊บนึงครับคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรเลยวะโอ้วันนี้เจาะเป็นที่นะโอ้นะเราคงไม่ได้บินรอบๆนะใช่เนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไงดีอ่ะกลับไหมเฮ้ยเรามาถึงนี่เดี๋ยวบิน5นาทีพอแล้วกลับเลยมันร้อนด้วยบางโดนจะพังหรอไม่พังไม่พังคือโดนมันถูกสร้างมาค่อนข้างโอเคแต่ถ้าโดนฝนนะอันนั้นเนาะมันน่ากลัวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฉันพยายามหาพยายามเพ่งครับผู้ชมพยายามเอาโดรนบินช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้ชมครับบินแบบสมูทเลยนะฮะคือบางครั้งเนี่ยผู้ชมเม้นมาบอกพี่ซันทำไมโดรนบินแบบไม่สมูทมันมึนหัวฉันรีบไงผู้ชมฉันตื่นเต้นไงเข้าใจใช่ไหมโอ้เข้าใจฉันใช่ไหมเวลาเราเปียกบังคับหนึ่งเลยนะฉันกลัวว่าโดรนจะตกสองฉันกลัวว่าโอเคฉันขอโดรนขึ้นก่อนสองฉันกลัวว่าโดรนของฉันเนี่ยจะไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วฉันจับไม่ทันฉันเลยต้องหันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยโอเคตอนนี้ฉันเอาโดรนกลับมาครับผู้ชมแต่ค่อยๆนะพยายามหาผู้ชมช่วยสรรหาด้วยถ้าเกิดผู้ชมเจออะไรผู้ชมบอกฉันด้วยเม้นบอกฉันด้วยเอาไงดีวะโอ้ไม่มีอะไรเลยอะเราบินดูรอบๆดีไหมจริงเหรอครั้งเดียวพอเอาเลยครั้งเดียวพอนะดูบ้างดูทางเดินดิครั้งเดียวพอนะโอ๊กนะอันนี้ครับผู้ชมซันก็กลัวดราม่าเหมือนกันนะคือเนี่ยมันกว้างเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยคุณผู้ชมรู้เลยมันอยู่ที่ไหนฉันกลัวดราม่ามากครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์โดนบินขึ้นสูงเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่างนี้เป็นป่าอุ้ยสวยมากโอ๊กไหนโอ๊กมาดูป่าตรงนี้ดิสวยมากนี่ไงสวยไหมอุ้ยสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยอ่ะสวยไหมสวยสวยมากเลยครับคุณผู้ชมแต่ซันพยายามจะไม่เห็นวัดนะพยายามจะไม่ให้เห็นวัดเลยแล้วเราจะเป็นอะไรก็นั่นน่ะสิฉันกลัวจ๋ามากข้างหลังเนี่ยนั่นน่ะสิฉันกลัวว่าคุณผู้ชมรู้คุณผู้ชมจำได้แล้วจะยุ่งไงโอ๊กงั้นเรากลับกันมั้ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิเดี๋ยวจะบินอีกแป๊บนึงเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันกำลังบินเหนือป่าที่แห่งนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะโอ๊กนะฉันไม่กล้าหันไปหันมาเลยฉันขอค้างไว้อย่างนี้ได้มั้ยเรารออีกประมาณสัก3นาทีได้มั้ยโอ๊กถ้า3นาทีไม่มีอะไรถ้า3นาทีไม่มีอะไรเรากลับเลยได้มั้ยได้ไหมโอ๊กโอเคได้โอเคเพราะฉันร้อนมากแล้วฉันรู้สึกไม่ดีนะตอนนี้ครับคุณผู้ชมฉันรู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกครับโอ๊แอบชาวบ้านด้วยนะเผื่อชาวบ้านเขานึกว่าเราแบบมาสำรวจอะไรแบบเนี้ยโอ๊กสามนาทีแป๊บนึงนะโอ๊กอยู่นี้ก่อนโอ๊กคุยกับผู้ชมไปก่อนนะเอ้าบังจะไปไหนอ่ะขอดูโดนแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็บังไปดูโดนนะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่ต่างจังหวัดมันก็อันตรายนะยายเห็นวัดเดี๋ยวเราฮ่าคุณผู้ชมจะรู้ว่าอยู่ไหนมันเห็นชื่อวัดไหมเนี่ยไม่เห็นอย่าโอ้ยใหญ่เห็นนะเดี๋ยวเราโดนโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันกำลังเอาโดนแช่อยู่นะครับเมื่อกี้ฉันเดินไปเพราะสัญญาณมันตกไปเหลือขีดเดียวโอ้ไม่มีอะไรเลยทำยังไงดีอ่ะก็กลับไหมโอ้เรากลับเลยเราจะกลับเลยไหมโอ้ไปดิไปโอ้เรากลับแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้หนึ่งนาทีเฮ้ยโอ้อะไรนี่ไงเนี่ยบูดูรูปนอนอยู่เนี่ยโอ๊กโอ๊กมาดูเซลฟี่มาดูกับซันเร็วๆเนี่ยบูดูรูปนอนอยู่ซันไม่รู้ว่าซันไม่ใช่ซันนับถึงศาสนาอิสลามซันไม่รู้ว่าศาสนาโอ๊กมันผิดปกติหรือเปล่าไม่พระพุทธรูปกลางป่าเลยนะใหญ่เลยนะไม่แต่ปกติท่านใหญ่เลยนะเขาก็สร้างเขาแบบคือพระพุทธรูปก็มีทั้งองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กแต่มึงเหรอแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมโอ๊กใช่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเออก็สวยเขาอาจจะแบบสร้างสวยงามแล้วก็ให้ชาวบ้านบูชากันเหรอทำไมฉันรู้สึกขนลุกแปลกๆอ่ะโอ๊กทำไมอ่ะไม่รู้สิโอ๊กรู้สึกขนลุกไหมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแบบเราโดนหลอกมาที่นี่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เราโดนหลอกมาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นกุศโลบายสิ่งที่เขาห้ามก็คืออย่ามานอกกุฏิเนี่ยตอนคืนเนี่ยใช่โอ๊กว่ามีโจรจับลักพาตัวอย่างนี้ป่ะเออแล้วเนี่ยเราไม่เห็นหลักฐานเลยเนี่ยถ้าเราหลักฐานเราส่งได้เนี่ยเป็นคดีความเลยนะเว้ยใช่เป็นคดีอาญาเนี่ยคดีแพ่งนะการลักพาตัวคนเนี่ยลักพาตัวน่าจะเป็นแพ่ง
ทำไงดีโอ๊กหรือว่าเราจะบินหาโจรไหมบังเลยเราอยู่ที่เปี่ยวแล้วถ้าโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นโจรลักพาตัวเนนไปอ่ะแล้วพ่อแม่เขาอยู่ยังไงอ่ะนั่นเลยนี่ลูกในไส้นะเว้ยฉันก็กลัวฉันว่าเราเอาตัวรอดก่อนดีกว่าไหมจริงคุณผู้ชมครับซันไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมแต่ว่าซันในความคิดซันนะถ้าเราอิงจากความเป็นจริงคือมีโจรลักพาตัวหรือเปล่าที่หายไปตามเรื่องเล่านี้ถ้าเรื่องเล่านี้จริงอ่ะอย่างน้อยเขาอาจจะเป็นกุศโลบายแบบผู้ใหญ่สอนเด็กให้ไม่ออกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เด็กอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ใช่เด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือโจรมันก็เยอะอ่ะใช่ตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นก็ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็อย่าออกมาเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเรื่องอันตรายแบบนี้ซันไม่หูยซันรู้สึกไม่ดีกับไอ้โจรบ้านี่เลยว่าถ้ามันทำไมวะเอาลูกเลี้ยงมาทั้งคนนะวิโอเคคุณผู้ชมครับงั้นซันขอตัวกลับก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้ฮะคุณผู้ชมจำคำสอนกุศโลบายที่ผู้ใหญ่สอนเรามาการออกจากบ้านตอนกลางคืนการไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนอย่าทำระวังครับคุณผู้ชมครับจำเป็นจริงๆก็ต้องระวังใช่คือถ้าจำเป็นจริงหาเพื่อนไปด้วยคือถ้าสมมติว่าหายเพื่อนเราจะได้ช่วยได้ไงเข้าใจปะหรือไม่งั้นโทรบอกคุณพ่อคุณแม่ท่านด้วยครับเวลาเราจะไปไหนเนี่ยฮะคุณผู้ชมบอกท่านว่าจะกลับกี่ทุ่มออกกี่ทุ่มเวลามันเลยเวลามาแล้วเนี่ยท่านจะได้ตามถูกไงเข้าใจไหมโอ๊กเออวางไปแล้วรีบไปข้างหลังโอเคคุณผู้ชมซันฝากไว้ด้วยนะครับการออกจากบ้านตอนคืนถ้าเกิดผู้ชมชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ซันกด subscribe กดกระดิ่งแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ชม